วัสดีมิลักชาวสปอยหนังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Movie และวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยเป็นหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งที่พ่อของเธอมีอาชีพเป็นคนหาปลาพ่อของเธอไม่ยอมให้เธอได้รับการศึกษาทุกกรณีแต่ตัวเธอนั้นอยากเข้าเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไปสาเหตุที่พ่อของเธอไม่ยอมให้ไปเรียนเพราะอะไรและเธอจะได้เรียนหนังสือหรือไม่เข้าไปรับชมรับฟังครับณชุมชนริมทะเลแห่งหนึ่งมีชาวประมงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซโลมอนโซโลมอนมีลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอคาเอคาเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดกตัญญูพ่อแม่และช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตลอดทุกวันที่พ่อของเธอกลับมาจากการหาปลาเอคาจะมีหน้าที่นำปลาที่พ่อหามาได้ไปเร่ขายให้กับลูกค้าต่างๆและเธอก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีอีกด้วยมันทำให้โซโลมอนภูมิใจมากที่มีลูกอย่างเอคาเมื่อเอคาขายปลาหมดเธอก็จะนำเงินมาให้พ่อโดยทันทีรอบนี้เอคาขายปลาได้เงินเป็นจำนวนมากพ่อของเธอเลยให้เงินกับเอคาจำนวนหนึ่งเพื่อให้เธอไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้และนำไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่เอคาก็ได้ปฏิเสธไปเพราะรู้ว่าพ่อของเธอต้องใช้เงินมากเท่าไหร่แม่ของเอคาชื่อว่าบาบาร่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายแรงติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หลังจากที่เอคากลับมาจากการขายปลาเขาก็ต้องคอยกลับมาดูแลแม่ของเธอตลอดระหว่างที่โซโลมอนและเอคานั่งกินข้าวกันอยู่นั้นเอคาก็ได้ถามพ่อว่าพ่อรักแม่หรือเปล่าท่าทีเหมือนพ่อจะหมดรักแม่แล้วไม่ค่อยสนใจใยดีแม่เลยเมื่อโซโลมอนได้ยินก็ตอบได้เพียงว่าตอนนี้ลูกยังเด็กเกินที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้ลูกโตก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีเอคาเป็นเด็กที่ขยันมากตื่นเช้ามาก็จะช่วยพ่อวิทย์น้ำออกจากเรือตลอดและนั่นมันก็ทำให้โซโลมอนภูมิใจในตัวของเอคามากที่เอคาคอยช่วยเหลืองานพ่อแม่ตลอดเอคาได้นำปลาไปส่งให้กับคุณครูที่โรงเรียนครูคนนี้มีชื่อว่าครูบีบีเธอเป็นครูคนเดียวที่สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และเป็นผู้ดูแลโรงเรียนนี้ด้วยตกกลางดึกคืนหนึ่งแม่ของเอคาก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันโซโลมอนและเอคาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ของเธอไว้ได้ทำได้เพียงมองแม่ของเธอจากไปต่อหน้าต่อตาเช้าวันหนึ่งโซโลมอนเหลือไปเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่เคยซื้อให้กับบาบาร่าเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยขอบาบาร่าแต่งงานโซโลมอนได้ขอบาบาร่าแต่งงานบนเรือที่สุดแสนจะโรแมนติกและบาบาร่าก็ตกลงรับปากแต่งงานกับโซโลมอนทันทีโซโลมอนบอกกับบาบาร่าว่าครอบครัวของเขาจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดภรรยาที่ดีอย่างเธอเช้าวันต่อมาเอคาได้แอบเดินไปที่โรงเรียนและได้ถือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เจอในบ้านของเขาเข้าไปในโรงเรียนด้วยขณะที่เอคากำลังอยู่ในโรงเรียนนั้นครูบีบีก็ได้เข้ามาทันทีและได้ถามกับเอคาว่าเธอเข้ามาในโรงเรียนตอนนี้ทำไมทันใดนั้นเอคาก็ได้ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้ครูบีบีดูและก็ได้ถามครูบีบีว่าในกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความเขียนไว้ว่าอะไรทันใดนั้นครูบีบีก็ได้อ่านข้อความในกระดาษให้เอคาฟังข้อความในกระดาษนั้นเขียนไว้ว่าเด็กคนหนึ่งครูคนหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งและปากกาเล่มหนึ่งเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ถ้าชายคนหนึ่งทำลายโลกนี้ได้ทำไมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้เมื่อครูบีบีอ่านเสร็จเอคาก็ได้ถามกับครูบีบีว่าคนที่เขียนข้อความในกระดาษนั้นมีชื่อว่าอะไรครูบีบีก็ได้ตอบออกมาว่าเธอมีชื่อว่ามาลาลาและครูบีบีก็ได้ส่งกระดาษแผ่นนั้นคืนให้กับเอคาส่วนเอคาไม่ได้รู้ชื่อและข้อความในกระดาษแผ่นนั้นก็ได้เดินกลับบ้านไปโซโลมอนได้เดินเข้ามาในบ้านและได้เห็นเอคากำลังฝึกอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นอยู่เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เห็นเอคากำลังทำแบบนั้นอยู่โซโลมอนได้บอกกับเอคาว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ลูกของแม่เปลี่ยนแปลงไปและตายไปจากพ่อพอพูดเสร็จก็ได้เผากระดาษแผ่นนั้นทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเอคา
เช้าวันต่อมาได้มีคนเข้ามาหาลุงของเอคาที่ชื่อว่าลูคัสคนที่เข้ามาหาลูคัสมีชื่อว่าซูรีลูคัสได้ติดเงินซูรีไว้จำนวน 70,000 บาทและไม่ยอมไปใช้หนี้ซูรีซูรีจึงเดินทางมาทวงหนี้จากลูคัสแต่ลูคัสก็บอกว่าไม่มีเงินใช้หนี้ซูรีเขาขอเวลาอีก1เดือนตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเพียง 4,000 บาทเท่านั้นเขาสัญญาว่าจะนำเงินไปใช้คืนให้ครบตามจำนวนและซูรีกับพวกก็ได้เดินทางกลับไปเอคาบอกกับพ่อของเธอว่าเธออยากไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาอยากเข้าไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะได้มีความรู้เมื่อโซโลมอนได้ยินก็ถึงกับอึ้งไปพักใหญ่และก็ได้บอกกับเอคาว่าโรงเรียนไม่เหมาะสมกับคนหาปลาอย่างพวกเราแถมลูกยังเป็นผู้หญิงอีกการเรียนหนังสือเป็นความคิดที่แย่มากและภาพก็ได้ตัดไปเป็นหน้าของบาร์บาร่าที่กำลังคุยกับเขาแทนบาร์บาร่าบอกกับโซโลมอนว่าชาวบ้านเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาในเมื่อเราไปโรงเรียนแล้วเราสามารถหาเงินได้และหาเงินได้เยอะมากด้วยคนบ้านนี้ก็จะได้ไม่ต้องหาปลาทั้งวันทั้งคืนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่โซโลมอนก็บอกกับบาร์บาร่าว่านี่มันเป็นอาชีพของเราพระเจ้าต่างหากที่ประทานอาชีพหาปลานี้ให้พวกเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพนี้ได้เมื่อบาร์บาร่าได้ยินก็บอกกับโซโลมอนว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้และภาพก็ตัดเป็นหน้าของเอคาเหมือนเดิมโซโลมอนได้เข้ามาหาเอคาในขณะที่เอคากำลังร้องไห้เสียใจอยู่โซโลมอนได้บอกกับเอคาว่าครั้งก่อนที่ลูกถามพ่อว่าพ่อรักแม่ของลูกไหมพ่อรักแม่ของลูกหมดหัวใจยิ่งกว่ารักตัวเองซะอีกตอนที่แม่ของพ่อพูดถึงแม่ของลูกไม่ดีพ่อยังไล่แม่ของพ่อออกจากบ้านเลยและไม่มีใครรักแม่ของลูกยิ่งกว่าพ่อแน่นอนแต่แม่ของลูกก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้เรียนหนังสือแม่ของลูกเริ่มพูดจาไม่ดีกับพ่อทำเหมือนกับพ่อเป็นคนบ้าและชอบพูดดูถูกคนไร้การศึกษาอย่างพ่อแม่ของลูกมีชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตโดยที่ไม่สนใจใยดีพ่อเลยดังนั้นพ่อจะไม่ยอมให้ลูกได้เรียนหนังสือและทำตัวแย่ๆเหมือนแม่อีกติดขาดขอพ่อตายก่อนดีกว่าก่อนที่จะปล่อยให้ลูกทำผิดพลาดแบบเดียวกับแม่ของลูกเช้าวันต่อมาระหว่างที่โรงเรียนกำลังทำการสอนอยู่นั้นด้วยความที่เอคาอยากเรียนหนังสือแต่พ่อก็ไม่อนุญาตให้ไปเรียนเธอจึงได้ไปแอบดูครูบีบีสอนหนังสือให้กับเด็กในชุมชนเอคาทำแบบนี้ประจำทุกวันโดยใช้เวลาหลังจากการขายปลาให้พ่อแอบไปเรียนโดยไม่มีใครรู้ด้วยความที่เอคาเป็นเด็กฉลาดและหัวดีเอคาสามารถรับรู้ทุกอย่างที่ครูสอนได้ดีกว่าเด็กที่นั่งเรียนในห้องทั่วไปเป็นหลายเท่าส่วนเรื่องการขายปลาและเรื่องงานบ้านของเธอนั้นก็ไม่ได้ด้อยลงเลยเอคายังสามารถแอบไปเรียนหนังสือโดยที่พ่อของเธอไม่ได้แค่ราคาอีกด้วยเช้าวันต่อมาเอคาได้แอบมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมทุกวันครูบีบีได้ถามโจทย์คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่อยู่ในห้องและให้นักเรียนแก้โจทย์ในข้อนั้นเด็กนักเรียนในห้องไม่มีใครสามารถตอบได้สักคนแต่ระหว่างที่ครูบีบีถามอยู่นั้นมันก็ได้มีเสียงหนึ่งตอบขึ้นมาและมันก็เป็นคำตอบที่ถูกในโจทย์ข้อนั้นอีกด้วยครูบีบีได้รีบเข้ามาถามว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครและในห้องก็นั่งกันเงียบสนิทจนกระทั่งครูบีบีเหลือไปเห็นที่กำแพงก็ได้เห็นว่ามีเอคาแอบมองอยู่หลังกำแพงเมื่อเอคารู้ตัวว่าครูบีบีเห็นแล้วก็ได้รีบวิ่งหนีออกไปทันทีครูบีบีก็ได้บอกกับเอคาว่าให้เข้ามานั่งเรียนด้วยกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยวันต่อมาเอคาได้นำปลามาส่งให้ครูบีบีที่บ้านตามปกติครูบีบีได้ถามกับเอคาว่าใครเป็นคนสอนเธอคิดเลขเธอจะคิดเลขจากการขายปลาไม่ได้ด้านเอคาก็ได้บอกกับครูบีบีว่าไม่มีใครสอนให้เขาเลยครูบีบีก็ไม่เชื่อที่เอคาตอบและก็ได้เค้นความจริงจากเอคาอีกเอคาตอบไปว่าครูบีบีนี่แหละที่สอนเขาคิดเลขทั้งหมดทางด้านครูบีบีก็งงว่าตัวเองไปสอนเอคาตอนไหนพอตอนที่สอนในห้องเรียนก็ไม่ได้มีเอคามานั่งเรียนด้วยซะหน่อยเอคาก็ได้ตอบกับครูบีบีว่าหนูได้แอบดูทางด้านหน้าต่างทุกวันในขณะที่ครูสอนให้กับเด็กในห้องก่อนเอคาจะกลับครูบีบีก็ได้ถามปัญหาคณิตศาสตร์กับเอคาจำนวน2ข้อข้อแรกเป็นข้อที่ง่ายและธรรมดาแต่ข้อที่2เป็นปัญหาที่ยากมากคนที่ไม่ได้เข้าเรียนและฝึกแก้โจทย์นี้ก็จะทำโจทย์ไม่ได้แต่เอคาก็สามารถตอบคำตอบนี้ให้ครูบีได้
เมื่อครูบีได้คำตอบก็ถึงกับตะลึงในความเฉลียวฉลาดของเอคาเพราะโจทย์ที่ครูบีบีถามไปนั้นไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่จะทำได้แต่เอคาสามารถตอบถูกโดยใช้เวลาไม่นานเลยครูบีบีได้เดินทางมาขอร้องให้โซโลมอนอนุญาตให้เอคาเข้าเรียนเหมือนเด็กทั่วไปครูบีบีบอกกับโซโลมอนว่าเอคาเป็นเด็กที่ฉลาดมากถ้าเขาได้เข้าเรียนเหมือนเด็กทั่วไปเอคาก็จะได้เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแน่ๆเมื่อโซโลมอนได้ยินครูบีบีพูดก็ถึงกับงงเพราะไม่รู้ว่าเอคาแอบเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือและด้วยความที่ยังฝังใจกับข่าวแม่ของเอคาอยู่นั้นโซโลมอนก็ยิ่งไม่อนุญาตให้เอคาไปโรงเรียนอีกเด็ดขาดแถมยังกลับกันยังรู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าเอคาแอบไปเรียนหนังสือโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขาโซโลมอนรีบกลับไปที่บ้านและมุ่งตรงไปหาเอคาทันทีเขาได้จัดการตีเอคาอย่างโหดร้ายที่สุดที่รู้ความจริงแล้วก็ได้กักขังเอคาไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเลยโซโลมอนได้มาหาครูบีบีที่บ้านพักและได้บอกกับครูบีบีว่าอย่ามายุ่งกับเอคาอีกเด็ดขาดให้เขาอยู่ห่างจากครอบครัวเขาไว้อย่ายัดเยียดเรื่องต่างๆใส่สมองลูกเขาเขารักลูกเขาในแบบของเขาอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ได้เดินกลับบ้านไปวันต่อมาครูใหญ่ได้กลับมาโรงเรียนที่ครูบีบีสอนอย่างเคร่งเครียดครูใหญ่ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะเกิดโรงเรียนนี้ขึ้นเราจะไม่สร้างความขัดแย้งกับชาวบ้านในแถวนี้เด็ดขาดเพื่อให้โรงเรียนของเราได้อยู่ต่อและครูใหญ่ก็ได้รู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อเอคามาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและครูใหญ่บอกว่าเราจะต้องไม่สร้างความก้าวร้าวให้กับเด็กพวกนี้ถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตให้มาเรียนเราก็อย่าให้เด็กพวกนี้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนนี้เด็ดขาดเอคาได้เข้ามาหาครูบีบีที่บ้านพักและขอร้องให้ครูช่วยสอนหนังสือให้หน่อยด้านครูบีบีก็อยากช่วยเหลือเอคาใจจะขาดแต่ก็ติดที่คำพูดของครูใหญ่ที่ห้ามสอนหนังสือให้กับเด็กที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตเป็นเด็ดขาดลูคัสได้เดินทางมาหาสุรีที่บ้านและก็ได้มายื่นข้อเสนอที่ดีกับการใช้หนี้เป็นเงินให้กับสุรีเมื่อสุรีได้ฟังข้อเสนอก็รับข้อเสนอนั้นทันทีตกกลางดึกเอคาได้เดินทางมาหาครูบีบีที่บ้านพักอีกรอบเอคาได้อ้อนวอนให้ครูบีบีช่วยสอนเรื่องการอ่านและการสะกดคำให้เธอส่วนครูบีบีก็จำใจสอนให้กับเอคาแม้จะเป็นการขัดคำสั่งครูใหญ่ก็ตามแต่ด้วยความรักและความเอ็นดูเอคาครูบีบีก็ไม่สนคำพูดใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งในขณะที่เอคากำลังเรียนหนังสืออยู่ในบ้านพักของครูบีบีอยู่นั้นโซโลมอนได้รู้ข่าวว่าเอคาได้แอบมาหาครูบีบีอยู่เป็นประจำดังนั้นเขาจึงรีบมาตามหาเอคาที่บ้านครูบีบีด้วยความโมโหทันทีเอคาถูกจับได้ว่าเธอแอบมาเรียนหนังสือกับครูบีบีอยู่เป็นประจำโซโลมอนไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอคาทำแบบนั้นเขาได้ทำร้ายลูกเป็นครั้งที่สองและก็สั่งห้ามเอคาให้ออกจากบ้านเป็นเด็ดขาดด้านครูใหญ่ได้รับรู้เรื่องเอคาแอบมาเรียนหนังสือกับครูบีบีอยู่เป็นประจำก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาโมโหและต่อว่าครูบีบีถึงขั้นจะย้ายครูบีบีไปสอนหนังสือที่อื่นและจะรายงานความประพฤติให้กับส่วนกลางได้รับรู้อีกด้วยครูใหญ่ได้เข้ามาดูคะแนนสอบของเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนคะแนนที่เด็กทุกคนสอบได้นั้นเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากๆแต่ครูบีบีก็ได้บอกกับครูใหญ่ว่าเขาได้ทำสุดความสามารถของเขาแล้วเด็กทุกคนสอนได้เท่านี้ด้านครูใหญ่บอกถ้าเด็กทุกคนคะแนนต่ำแบบนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งเด็กเข้าแข่งขันวิชาการบาเมนด้าได้สักคนเลยในขณะที่ครูใหญ่กำลังไล่ดูคะแนนเด็กอยู่นั้นครูใหญ่ก็ได้เห็นคะแนนเด็กคนหนึ่งที่โดนมาจากเด็กทุกคนเขามีความหวังที่จะส่งเด็กคนนี้เข้าแข่งขันทันทีแต่ครูบีบีก็ได้บอกกับครูใหญ่ว่าเราไม่สามารถนำเด็กคนนี้เข้ามาแข่งขันวิชาการได้เพราะเด็กคนนี้ก็คือลูกชาวประมงที่มีปัญหาดังกล่าวขณะที่โซโลมอนกำลังทุกข์ใจเรื่องลูกของเธออยู่นั้นลูคัสก็ได้มาแนะนำทางออกให้กับโซโลมอนเขาแนะนำให้โซโลมอนจับลูกสาวของเขาแต่งงานทันทีเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบใดๆในตัวลูกสาวเขาอีกด้านโซโลมอนก็ยังไม่เห็นด้วยกับลูคัสเพราะเอคายังมีอายุน้อยอยู่และยังไม่สมควรที่จะถึงเวลาแต่งงานซูคัตก็ได้พูดหวานล้อมต่างๆให้โซโลมอนตัดสินใจโดยใช้วิธีนี้ส่วนโซโลมอนก็ไม่มีทางเลือกอื่นจำใจต้องยอมทำตามข้อเสนอของลูคัสแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรก็ตามแต่เขาก็ได้ปล่อยให้ซูคัตจัดการเรื่องนี้แทนเขาทันทีครูใหญ่ได้เดินทางมาหาครูบีบีที่บ้านพักและก็ได้มาขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับครูบีบีเมื่อครั้งก่อน
ครูใหญ่ได้มาขอร้องให้ครูบีบีเข้าไปพูดกับพ่อของเอคาเรื่องการเรียนหนังสืออีกครั้งทางด้านครูบีบีก็ได้รับปากว่าจะเข้าไปพูดให้อีกครั้งแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะได้หรือเปล่าซูคัตและโซโลมอนบอกกับเอคาว่าแล้วทั้งคู่จะจับเอคาแต่งงานกับซูรีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเอคาได้ยินก็ถึงกับร้องไห้และก็ขอร้องพ่อว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะแต่งงานเขายังเด็กเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ไปเรียนหนังสืออีกและเขาจะเชื่อฟังคำสอนต่างๆที่พ่อสอนด้านโซโลมอนก็หน้ามืดไม่ฟังลูกแต่อย่างใดและก็ได้บอกกับลูกคำเดียวว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันไม่ใช่พ่อของแกอีกและก็ได้เดินหนีออกไปโดยทิ้งให้เอคานั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวครูบีบีได้มาหาเอคาที่บ้านเพื่อจีจะมาหวานล้อมให้พ่อของเอคายอมให้ไปเรียนหนังสือแต่เมื่อครูบีบีมาถึงที่บ้านก็ได้พบกับลุงของเอคาเพียงผู้เดียวลุงของเอคาได้บอกกับครูบีบีว่าเขาไม่มีทางให้เอคาเข้าไปเรียนหนังสือโดยเด็ดขาดและเอคาก็จะเข้าพิธีแต่งงานในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยด้านครูบีบีได้ยินก็ถึงกับตกใจที่รู้ว่าเอคาต้องถูกจับแต่งงานโดยที่เขาไม่เต็มใจแต่ครูบีบีก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเช้าวันต่อมาครูบีบีได้เข้าไปบอกกับทางครูใหญ่ว่าเราไม่สามารถนำเอคาเข้ามาเรียนได้อีกแล้วเพราะเอคาต้องเข้าพิธีแต่งงานในวันพรุ่งนี้กับสุรีอย่างไม่มีข้อแม้วันต่อมาลูคัสได้จับเอคาเข้าพิธีแต่งงานกับสุรีโดยทันทีส่วนครูบีบีก็ได้เข้ามาร่วมพิธีแต่งงานของเอคาทั้งน้ำตาโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรเอคาได้เลยเอคาถูกจับแต่งงานและสุรีก็ได้นำตัวเอคากลับไปที่บ้านทันทีเอคาถูกสุรีกระทำชำเราโดยไม่ยินยอมทั้งเช้าและเย็นอยู่ทุกวันแม้จะเจ็บปวดมากเพียงไหนแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยความทุกข์ใจเอคาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายทันทีเพราะเขาคิดว่าชีวิตเขาคงไม่มีความสุขอีกแล้วสุรีได้เดินทางมาตามตัวเอคาที่บ้านของโซโลมอนเพราะคิดว่าเอคาน่าจะกลับมาหาโซโลมอนที่บ้านส่วนโซโลมอนก็ไม่รู้เลยว่าเอคาหนีออกจากบ้านสุรีไปตั้งแต่เมื่อไหร่รู้เพียงว่าเอคานั้นอยู่ที่บ้านสุรีตลอดสุรีได้จับตัวลูคัสมาที่บ้านของโซโลมอนเขาบอกกับสุคัสว่าถ้าเขาตามหาตัวเอคาไม่เจอนี่ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเพิ่มขึ้นอีกด้วยด้านโซโลมอนได้ยินก็ไม่เข้าใจที่ทั้งสองคุยกันสุรีได้บอกกับทางโซโลมอนว่าสุคัสได้นำตัวเอคามาขายให้กับเขาโดยที่แลกกับหนี้ทั้งหมดของเขาและเขาก็เป็นคนยื่นข้อเสนอนี้มาเองด้านโซโลมอนได้ยินก็ถึงกับอยากจะฆ่าลูคัสขึ้นมาทันทีที่มาทำร้ายครอบครัวของเขาแบบนี้โซโลมอนได้มานั่งเสียใจที่ได้ทำกับลูกสาวไว้ถึงขนาดนี้เขาไม่น่าเชื่อคำแนะนำของลูคัสเลยแต่นี่มันก็คงสายไปแล้วเขาจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆไม่ได้เขาคงต้องรับทุกข์ทรมานแบบนี้ไปตลอดชีวิตวันต่อมาเพื่อนของเอคาได้วิ่งมาบอกกับโซโลมอนว่าให้ตามเธอมาเขาเจอเอคาอยู่ทางนี้เมื่อโซโลมอนมาถึงก็ได้เห็นทุกคนกำลังมุงอะไรกันอยู่ในนั้นก็คือทุกคนกำลังมุงทีวีเครื่องนึงอยู่ในทีวีเครื่องนั้นก็ได้เห็นเอคากำลังตอบคำถามวิชาการในการแข่งขันอยู่เอคาสามารถตอบคำถามชนะคู่แข่งได้สำเร็จและเขาได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันวิชาการในครั้งนั้นการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านทุกคนอยากที่จะส่งลูกเรียนและเดินตามรอยเอคาเอคาได้รับทุนในการเรียนจนจบปริญญาและเขาได้กลับมาพัฒนาบ้านของเขาเองเขาพยายามให้ทุกคนเข้ามาเรียนหนังสือตามแบบฉบับของเขาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองต่อไปและหนังก็ได้ตัดจบไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ